สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ว่าอาตมาที่กล่าวมาเนี่ยก็คือมันมีอยู่แล้วในตัวเรานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราจะไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะเราก็ทำดีไม่ดีการกระทำอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นแหละนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างหรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรต่างๆนะก็เราอยู่กับธรรมชาติเราต้องเข้าใจพยายามทำความเข้าใจกับความเป็นธรรมชาตินะรอบๆตัวเรานี่แหละนะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะต้องรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์รู้จักใช้ปัญญานะก็คือเนี่ยศาสนาพุทธเราสอนให้อ่อนละมุ่มละมุนละไมนะก็ทั้งให้ใช้สติปัญญานะเป็นตัวนำนะเป็นตัวนำของอารมณ์ต่างๆนะในตัวนำเป็นตัวนำของการมีสติด้วยนะเนี่ยคือปัญญาปัญญากับสตินะก็มันก็ต้องมีความสัมพันธ์กันนะก็โอเคละงั้นอาตมาก็อยากจะขอท้ายนี้ก็อยากจะขอเจริญธรรมเจริญพรเจริญสุขไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าอาตมาก็เข้าใจแล้วคงจะเป็นความเข้าใจผิดนะของผู้ใหญ่ของกำนันหมู่บ้านนั้นกับหลวงตาท่านนะก็โอเคนะก็หลวงตาท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ให้นักสื่อข่าวก็ไปอีกประเด็นหนึ่งนะมันก็ให้เชื่อมโยงกันมันก็น่าทึ่งเหลือเชื่อนะมันประเพณีแบบนี้มีในประเทศไทยมันก็โหแย่นะงั้นฝนไม่ตกที่ไหนก็ท่านไปเสียงข้องนะเสียงข้องไปทั่วประเทศนะโอ้โหตายงั้นใครก็หมดสิ่งเงี้ยนะโอเคนะเข้าใจนะเราต้องมองโลกในแง่กว้างนะเราอย่าไปเอาโอเคประเพณีก็คือประเพณีท้องถิ่นนั่นแหละก็มีก็มีได้นะแต่อย่ามีผลกระทบต่อคนอื่นเลยนะนั่นคือมันไม่ใช่เรื่องนะคือการไม่ชอบขี้หน้ากันไม่ชอบใจไม่ชอบพอกันแล้วแหละงั้นก็ตายอย่างงั้นนะใครก็ทำหมดสิ่งนั้นโอ้โหทุกหมู่บ้านนะโอเคงั้นก็ขอเจริญธรรมเจริญพรฝากไว้แค่นี้ก็ได้ถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้ก็มีอะไรนะประโยชน์นะมีเหตุมีผลอะไรสักนิดหน่อยก็หรืออยากท่านใดอยากจะคอมเมนต์ต่อเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างคอมเมนต์มาได้นะที่ด้านล่างใต้คลิปของอาตมาได้ในช่องคลิปวิดีโอนี้นะก็โอเคละก็ขอเจริญธรรมเจริญสุขแต่เพียงเท่านี้เทอญสาธุ